ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วค่ะมาแล้วสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วพร้อมกับเรื่องผู้ที่กลับมาตอนที่16นะคะกับหนังสือวิญญาณอาละวาดงานเขียนของออัฏฐจินดานายตำรวจนักเขียนค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งมาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่แล้วถ้าชอบแนวนี้นะคะตามไปเก็บฟังได้เลยค่ะมีอีก15ตอนสนุกสนุกทั้งนั้นเลยใช่แล้วแล้วก็อีกในอนาคตน่าจะหลาย10ตอนอยู่งานเขียนของออัฏฐจินดาสนุกมากนะคะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายรูปแบบเห็นความขัดแย้งเห็นปัญหาสังคมนะคะเห็นการกดขี่ข่มเหงเห็นความโลภโมโทสันของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทั้งหมดนี้ก็ถูกผูกร้อยด้วยผีหรือว่าวิญญาณวันนี้ตอนผู้ที่กลับมานะคะเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของเพื่อนค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าวิโรจน์เล่าถึงเรื่องเพื่อนที่ชื่อวิทย์และก็ลูกชายของเขาเป็นเรื่องแรกนะคะที่เป็นการเล่าในลักษณะที่มีผู้เล่าตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจนะจินตนาการได้หลากหลายจินตนาการถึงอะไรได้บ้างนี่แล้วแต่คนเลยนะพี่คุณจิตรินนึกถึงอะไรบ้างผู้ที่กลับมาถ้าเป็นผู้ที่กลับมานี่ผมนึกถึงผีดิบซอมบี้ครับพี่โอ้อันนั้นต้องแถวนู่นเลยนะคะนู่นเฮติเฮติครับแอฟริกาใช่แต่ว่าสำหรับเรื่องซอมบี้เนี่ยมันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าอาจจะมีอยู่จริงอ๋อมีจริงครับพี่ที่เฮติที่พี่หมีบอกเลยมีหมอผีเขาผสมตัวยาบางตัวแล้วก็เอาไปใช้คำว่ามอมแล้วกันนะพี่เอาไปมอมชาวบ้านเนี่ยแหละครับให้มาเป็นซอมบี้แล้วก็ใช้งานพอใช้งานเสร็จก็ปล่อยกลับไปกับที่พักกับบ้านกับอะไรไปคือต้องการจะใช้แรงงานแหมไม่อยากจะใช้คำว่าราคาถูกนะคือไม่มีราคาด้วยซ้ำใช่ใช้แรงงานฟรีโดยใช้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ทำให้เจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเข้าใจผิดว่าตายแล้วคิดว่าตายไปแล้วอันนี้ก็ถือเป็นการใช้วิทยาศาสตร์นะแต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์แบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับต้องบอกว่าเก่งนะคะแต่ปรากฏว่าใช้ความเก่งแบบโหดอ่ะผิดไปหน่อยใจร้ายมากๆเลยนะคะอันนี้คือเรื่องซอมบี้ผู้ที่กลับมานะกลับมาแบบไม่เหมือนเดิมครับแต่เรื่องนี้ผู้ที่กลับมาคงไม่ได้เป็นเช่นนั้นของเราก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์แต่ว่าจะเป็นในลักษณะไหนยังไงนะคะเดี๋ยวต้องไปฟังคุณวิโรจน์เล่าให้ฟังกันค่ะอยากกระนั้นเลยนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังจะคาดเดาไปมากกว่านี้เราไปฟังกันเลยก็แล้วกันว่าใครคือผู้ที่กลับมานะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องซึ่งแม้จะไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์แต่ก็เป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วท่ามกลางความเชื่อถือที่ไม่มีบุคคลใดคิดว่าจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างย่อมอุบัติขึ้นได้ในโลกแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครนึกฝันว่ามันจะเกิดขึ้นจุดดับในดวงอาทิตย์ดาวเทียมและมนุษย์
ผู้สามารถท่องเที่ยวไปในอวกาศซึ่งไม่มีใครเลยที่คิดว่าจะขึ้นไปได้แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์แต่ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์กว่าสิ่งนั้นคือเรื่องที่ข้าพเจ้าจะได้เล่าสู่กันฟังณบัดนี้วิโรธเล่าว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งชื่อวิทย์ในสมัยที่วิทย์ยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังสร้อยคอทองคำหนัก3บาทของเขามีพระเครื่องร้อยอยู่เป็นพวงใหญ่ทีเดียวโดยมากเป็นพระชั้นดีเช่นสมเด็จพุทธาจารย์กริ่งปวเรศนางพระยาและกำแพงทุ่งเศรษฐีวิทย์เชื่อมั่นในเครื่องรางของขลังเหล่านี้มากจนเกือบจะเรียกได้ว่างมงายเขามีความรู้ความเข้าใจในพระเครื่องทุกชนิดทุกยุคทุกสมัยแล้วก็รู้เป็นอย่างดีสามารถอธิบายให้ความรู้แก่ผู้ประสงค์จะรู้แต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งที่วิทย์ไม่ปรารถนาจะซื้อขายพระเหล่านี้เลยนอกจากบางครั้งก็แลกเปลี่ยนกันซึ่งเป็นธรรมดาของนักเล่นพระทั้งหลายเขาเคยบอกพุทธลักษณะของพระเครื่องกับวิโรธเอาไว้หลายอย่างหลายชนิดซึ่งวิโรธก็ถึงกับต้องจดบันทึกเอาไว้เป็นความจำสำหรับใช้พิจารณาพระเครื่องต่อไปเมื่อวิโรธได้พระมาบูชาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเล่นพระถึงขนาดวิทย์แต่ก็เป็นผู้เลื่อมใสในพระเครื่องเหล่านี้มากอยู่ฉะนั้นการจดบันทึกพุทธลักษณะของพระเครื่องแต่ละอย่างเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับเขาอยู่ไม่น้อยวิทย์กับวิโรธรักกันมากแต่ว่าเมื่อ3ปีก่อนวิทย์ก็ได้จากไปเนื่องจากความยากจนบังคับให้เขาต้องเดินทางขึ้นไปตามจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกตามแต่ว่าโชคเคราะห์จะพาไปภรรยาของวิทย์ถึงแก่กรรมตั้งแต่บุตรชายของวิทย์อายุได้เพียง3ขวบแต่บัดนี้เขาอายุ15แล้วแล้ววิทย์ก็คงจะเท่าชราแก่ชราลงไปตามสังขารเมื่อวิทย์จากไปนั้นวิทย์อายุได้52ปีบัดนี้ถ้าวิทย์ยังมีชีวิตอยู่เขาก็คงจะมีอายุ64ปีแล้วแต่ว่าวิทย์ก็ได้ตายไปแล้วจริงๆข่าวสุดท้ายที่วิโรธได้รับคือหนังสือพิมพ์ได้ลงเรื่องฆาตกรรมในป่าทางภาคเหนือเนื้อความของการฆาตกรรมครั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญนั่นก็คือวิทย์ได้ร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งค้าฝิ่นและก็คงจะเกิดผิดใจกันในเรื่องเงินทองผลสุดท้ายมีผู้พบศพวิทย์ถูกยิงข้างหลังนอนตายอยู่ในป่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับว่าวิทย์ได้จบชีวิตของเขาลงอย่างน่าอนาถและโดยที่วิโรธก็ไม่ได้นึกฝันว่าวิทย์จะต้องมาล้มหายตายจากไปด้วยวิธีนี้เขาก็ได้แต่ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เพื่อนที่ยังมีจิตใจนึกถึงกันอยู่ส่วนบุตรชายของวิทย์ก็หายสาบสูญไปโดยไร้วี่แววไม่มีใครรู้ว่าไปทำมาหากินอยู่ที่ไหนหรือว่าได้ล้มหายตายจากไปเสียอีกคนหนึ่งแล้วแม้ว่าจะได้สืบหาอยู่ระยะหนึ่ง
แต่ก็ไม่ได้ความว่าลูกชายของวิทย์เพื่อนคนนี้ไปพักอาศัยอยู่ณที่ใดจนในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของวิโรจน์จนกระทั่งคืนหนึ่งข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา2 นาฬิกาแต่พอจะหลับตาต่อไปอีกก็ได้ยินเสียงกริ่งดังขึ้นที่ประตูบ้านนึกเคืองว่าทำไมจึงมารบกวนกันเวลาหลับนอนเช่นนี้แต่จะนอนเฉยอยู่ต่อไปก็ไม่ได้เพราะเสียงกริ่งนั้นทีขึ้นเป็นลำดับเด็กในบ้านข้าพเจ้าคงหลับสบายจึงไม่ได้ยินเสียงกริ่งที่หน้าบ้านในที่สุดก็ตกเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ต้องลุกขึ้นไปเปิดประตูเพื่อรอฟังเหตุการณ์ว่าใครกำลังต้องการอะไรจึงได้มาหาข้าพเจ้าดึกเดือนเที่ยงคืนเช่นนี้วิโรจน์ถอดกรอนทั้งล่างและบนออกแล้วก็เปิดประตูแล้วเขาก็พบว่ามีชายคนหนึ่งรูปร่างลักษณะค่อนข้างผอมยืนอยู่ในความมืดสลัวสลัวหน้าประตูเมื่อเขาเปิดประตูออกไปร่างนั้นก็ถามขึ้นในทันทีวิโรจน์เหรอแม้จะยังไม่ทราบว่าเป็นใครแต่เมื่อถูกถามเช่นนั้นวิโรจน์ก็ตอบรับไปใช่ร่างนั้นก้าวเข้ามาในห้องโดยปราศจากการเชื้อเชิญวิโรจน์มองดูการกระทำของคนผู้นั้นอย่างตะลึงนึกไม่ถึงว่าเขาจะถือวิสาสะเช่นนี้เขาคิดในใจว่าหรือคนคนนี้จะเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีจึงได้กล้าทำเช่นนี้แต่ถึงกระนั้นวิโรจน์ก็นึกไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจนกระทั่งวิโรจน์เปิดไฟในห้องพอไฟสว่างเขาจึงได้มองเห็นใบหน้าของชายผู้นั้นได้ถนัดชัดเจนมันเป็นใบหน้าที่แสดงถึงความหม่นหมองเป็นทุกข์เป็นร้อนเต็มไปด้วยความสะดุ้งหวาดกลัววิโรจน์เห็นแล้วก็ต้องตกตะลึงอ้าปากค้างเวทร่างนั้นพยักหน้าแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้อย่างอ่อนระโหยโรยแรงถูกแล้วกันเองแกคงประหลาดใจหรือว่าอาจจะกลัวแต่ว่าแกไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรนอกจากจะขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างดูเหมือนว่าวิโรจน์จะไม่ได้ยินสิ่งที่วิทย์พูดเลยวิโรจน์หูอื้อไปหมดวิทย์ตายไปแล้วตามข่าวที่เขาได้ทราบเมื่อ3 ปีก่อนแต่นี่มันอะไรกันวิทย์คนนั้นกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเขาในลักษณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากข่าวในหนังสือพิมพ์นั่นเป็นความจริงวิทย์ก็ต้องเป็นผีแต่ดูเขาไม่มีท่าทางว่าจะเป็นผีไปด้วยเลยแกตายไปแล้วดิวิโรจน์อึกอึกอักอักด้วยความตกใจแต่เมื่อพูดไปแล้วก็เข้าใจว่าอีกฝ่ายจะปฏิเสธแล้วก็ให้เหตุผลว่าเขายังไม่ตาย
หรืออาจจะบอกว่าข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าเขาถูกฆ่าตายนั้นเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงแต่ร่างนั้นกลับไม่ปฏิเสธใช่กันตายไปแล้วกันถูกเพื่อนยิงจากข้างหลังตามที่ใครๆก็รู้เรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ถ้างั้นแกก็เป็นร่างนั้นหัวเราะแห้งๆก่อนจะใส่หน้าปฏิเสธเรากันไม่ใช่ผีถูกละครั้งหนึ่งเคยเป็นผีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่างเป็นคำตอบที่สับสนเหลือเกินวิโรจน์เกิดความลังเลว่าจะร้องเอะอะว่าผีหลอกดีหรือว่าจะอดทนต่อความหวาดกลัวเพื่อฟังเรื่องราวของเขาต่อไปในขณะที่กำลังตัดสินใจไม่ได้วิทย์ก็พูดต่อไปวิโรจน์กันอยากจะให้เพื่อนช่วยเหลืออะไรสักอย่างแต่ว่าถ้ามีอะไรรองท้องเสียนิดหน่อยก็จะเล่าเรื่องให้ฟังได้ละเอียดทีท้วนกันหิวมีอะไรกินบ้างไหมล่ะวิโรจน์เกิดความลังเลเมื่อได้ยินเขาพูดคำนี้มันหมายความว่าร่างนี้ไม่ใช่ผีแน่ๆถ้าผีหลอกผีคงจะไม่มานั่งบอกว่าหิวแล้วก็ขอข้าวกินป่านนี้ก็คงสำแดงเดชแลบลิ้นปริ้นตาหลอกไปตามประสาผีแต่ถ้าหากไม่ใช่ผีเขาจะเป็นใครวิทย์เพื่อนของเขาก็ได้ตายไปแล้วตามข่าวที่ยืนยันมาและเขาเองก็รับอยู่คิดไปอีกทีชายคนนี้อาจจะเป็นคนร้ายที่หาวิธีที่จะเข้ามาในบ้านของเขาเพื่อโจรกรรมอะไรสักอย่างแต่เมื่อพินิจพิจารณาดูหน้าตารูปร่างของเขาแล้วชายคนนี้ก็ไม่มีอะไรผิดแผกไปกว่าวิทย์เพื่อนรักของเขาวิโรจน์แข็งใจตอบเมื่อรวบรวมความกล้าให้เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้แล้วข้าวนะมีแต่ว่าแกต้องให้ความสว่างแกฉันก่อนแกเป็นใครฮะร่างนั้นลุกทะลึ่งขึ้นยืนทันที3ปีเท่านั้นเองแกจำเพื่อนไม่ได้เสียแล้วล่ะเนี่ยจำได้แต่ว่าเพื่อนคนนั้นตายไปแล้วถูกแล้วเขาตายแต่เดี๋ยวนี้เขากำลังมีชีวิตอยู่เหมือนแกหายใจได้เหมือนแกกินข้าวได้เดินได้นอนได้แล้วก็พูดได้เหมือนแกก็ยังสงสัยอะไรอยู่อีกวิโรจน์เดินห่างออกไปจากร่างนั้นเล็กน้อยเพื่อให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะป้องกันตัวเองถ้าหากว่าเขาจะบูมบามอะไรขึ้นมาคนเราอาจมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันก็ได้แกอาจจะเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นแล้วก็เข้ามาหลอกลวงเพื่อประสงค์อะไรสักอย่างนี่ขอถามอะไรหน่อยพระที่แกห้อยคอไปไหนฮะปรากฏว่าเขายกมือท่วมหัวเมื่อพูดถึงพระถ้าหากท่านยังอยู่กันก็ไม่มีวันที่จะถูกยิงตายหรอกพระทั้งพวงถูกขโมยก่อนที่จะถูกยิงพูดถึงตรงนี้ทำให้วิโรจน์นึกออกถึงอุบายที่จะทำให้ทราบได้ว่าชายผู้นี้คือวิทย์เพื่อนของเขาจริงหรือไม่วิโรจน์ก็เลยบอกให้ชายผู้นั้นรออยู่ที่นั่นสักครู่แล้วเขาก็กลับเข้าไปในห้องนอน
หยิบบันทึกลักษณะพระเครื่องที่วิทย์เคยบอกเอาไว้ออกมาจากตู้หนังสือแล้วก็กลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าชายผู้นั้นกำลังยืนดื่มน้ำอยู่ที่โต๊ะอาหารวิโรจน์ก็เริ่มตั้งปัญหาว่าเอาละถ้าแกเป็นวิทย์ของกันจริงแกจะต้องบอกสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องบอกอะไรเหรอลักษณะของพระเครื่องชายผู้นั้นยิ้มออกมาได้หน่อยนึงแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าวิโรจน์ตกลงถามมาเลยพระอะไรล่ะกำแพงพลูจีบถ้าแกเป็นวิทย์แกจะต้องตอบได้ว่าพระกำแพงพลูจีบทำด้วยอะไรพุทธลักษณะเป็นอย่างไรเอ้าบอกมาชายผู้นั้นมองหน้าวิโรจน์ยิ้มแห้งๆพยักหน้าแล้วก็ตอบว่าได้กำแพงพลูจีบใช้ตำรับผสมด้วยดินกำแพงเพชรเป็นดินผสมที่สมัยนี้ไม่มีใครที่จะผสมได้เช่นนั้นก็เพราะเนื้อละเอียดมองดูเนื้อดินแล้วคล้ายกับว่าเป็นดินอ่อนที่เหนียวหนืดมีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวแต่ความจริงเป็นดินแห้งมีหลายสีเช่นสีเขียวสีดำสีเหลืองอ่อนๆก็มีถ้าหากเป็นสีเหลืองอ่อนก็หมายความว่ามีว่านอยู่น้อยแต่มีผงถ้ามีสีดำเป็นมันเลื่อมก็หมายความว่าแก่ผงใบลานเผาถ้าสีเขียวแสดงว่ามีส่วนผสมเนื้อว่านมากใบลานที่ใช้เผามาผสมนั้นเป็นใบลานที่จารึกหัวใจพระพุทธมนต์ตลอดพระไตรปิฎกเขาหยุดถอนหายใจมองหน้าวิโรจน์แล้วก็อธิบายต่อไปว่าส่วนพุทธลักษณะนั้นเป็นปางลีลาองค์พระเรียวฉลูดฉลูดมีพื้นเบื้องหลังหรือที่เรียกกันว่าฐานเป็นรูปรีๆยาวคล้ายพลูจีบจึงเรียกกันว่ากำแพงพลูจีบบางองค์ที่ยังบริบูรณ์ดีอยู่ไม่สึกหรอหรือว่าชำรุดจะเห็นชายจีวรปลิวสะบัดไหวพลิ้วเหมือนถูกลมพัดได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นชายผู้นั้นนิ่งไปวิโรจน์ก็ถามต่อนอกจากนั้นมีอะไรอีกชายผู้นั้นมองวิโรจน์อย่างรู้สึกขันนิดนึงยังมีอีกคือว่าชายจีวรจะปกคลุมลงมาจนเกือบถึงพระบาททั่วทั้งองค์พระมีเส้นนูนเล็กๆเรียกว่าประภามณฑลและที่ฐานใต้พระบาทก็ยังมีอีก3เส้นบางพิมพ์ก็มีเม็ดๆเล็กคล้ายเกสรบัวเรียงอยู่อีกแถวหนึ่งเป็นด้านล่างสุดและที่ฐานนี้มองดูให้ดีจะเห็นว่าแอนแอนนิดหน่อยแล้วด้านหลังวิโรจน์ซักต่อไปเพื่อให้แน่ใจเพราะว่าเท่าที่ชายผู้นี้บอกมาก็ตรงกับบันทึกที่เขาเองบอกให้วิโรจน์บันทึกไว้ตั้งแต่ครั้งกระโนนคือตรงทุกอย่างกับที่วิทย์เพื่อนรักของเขาเคยบอกมาในอดีตด้านหลังถ้าพิจารณาให้ดีหรือใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่าแพรวไปด้วยแร่เงินและทองบนอยู่กับเนื้อดินประปรายข้อสำคัญที่สุด
จะมีลายมือของบูรพาจารย์ผู้สร้างกดไว้ให้เห็นได้ถนัดชัดเจนก็พูดมาถึงแค่นี้ชายผู้นั้นก็เงยหน้าขึ้นถามวิโรธพอหรือยังเวทวิโรธร้องออกมาด้วยความดีใจแกแน่ไม่มีอะไรที่กันจะต้องสงสัยอีกแล้วชายผู้นั้นยิ้มออกมาด้วยความดีใจถ้างั้นกินข้าวได้หรือยังล่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสรุปว่าหิวข้าวมากแต่ตายไปแล้วเอ๊ะตกลงมันยังไงกันนี่ผมแล้วก็ถูกยิงตายจริงๆเขาก็ยอมรับใช่ไหมใช่หรือว่าอาจจะกลับมามีชีวิตชั่วคราวไม่รู้แต่ว่าอยากกินข้าวหิวข้าวแล้วก็ดูหิวข้าวจริงๆนะครับพูดตั้งหลายครั้งทวงหลายรอบเออจะกินได้หรือยังล่ะนี่เรื่องนี้เท่ากับว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องด้วยนะคะนี่ครับมีความรู้ในเรื่องของพุทธลักษณะของพระดังๆอย่างน่าสนใจทีเดียวนี่คือเรื่องผู้ที่กลับมาเรื่องของวิโรธแล้วก็วิทย์สองเพื่อนรักนะคะในหนังสือวิญญาณอาลวาสค่ะเรื่องนี้นะคะใครที่ชอบเล่นพระเครื่องหรือว่าชอบในแนวนี้น่าจะถูกอกถูกใจนะนี่น่าจะใช่ครับเพราะว่ามีศัพท์เทคนิคเพียบเลยโอ้เยอะแยะเลยครับแต่ว่าพอจะเข้าใจได้ถ้าใครเคยสัมผัสมาบ้างเนาะพี่อย่างเช่นคำว่าตลอดนะครับมันคือจนสุดครับพี่มันหมายความว่าจนสุดจนถึงข้างล่างหรือถึงข้างบนเลยสรุปว่าวิทย์ก็ได้กินข้าวแล้วนะคะครับแหมแกกว่าแกจะให้ฉันกินข้าวได้นี่แกสอบสวนฉันนานเหลือเกินฉันเหนื่อยพอหรือยังเหมือนตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ก็มีคำถามหลายข้อนะคะว่าเอ้าตายไปแล้วแล้วทำไมถึงยังกินข้าวได้เพราะถ้าเกิดกินข้าวได้ก็ไม่ใช่ผีถูกไหมใช่แล้วเขาเองเขาก็บอกว่าเขาเคยเป็นผีแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแล้วแต่ตายแล้วนะเออตายแล้วแล้วมันยังไงอ่ะผีนี่มันเป็นแล้วเป็นเลยนะนอกเสียจากว่าจะไปเกิดใหม่ครับซึ่งถ้าเกิดไปเกิดใหม่ก็ไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ก็ต้องเป็นคนใหม่ใช่ไหมครับโอ้คำถามเยอะแยะมากมายนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนั้นช่างวันนี้ตอนนี้อยากรู้ว่าเขาจะมาขออะไรมากกว่าอ่ะถ้างั้นไปกันเลยก็แล้วกันนะคะครับผู้ที่กลับมาหลังจากรับประทานอาหารตามมีตามเกิดเท่าที่จะหาได้ในยามดึกเช่นนั้นแล้ววิทย์ก็ได้เล่าให้วิโรธฟังว่าพูดแล้วไม่น่าเชื่อแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นความจริงก่อนที่แกจะฟังเรื่องของกันขอให้แกดูอะไรสักอย่างนึงจากนั้นเขาก็เลิกเสื้อที่ค่อนข้างเก่าที่เขาสวมเข้ามาตั้งแต่แรกขึ้นหันหลังให้วิโรธดูแล้วก็บอกว่านี่คือแผลที่เขาถูกยิงทางฝ่ายวิโรธหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วก็เห็นว่าที่กลางหลังของวิทย์ต่ำลงมาจากปอดประมาณ1ฝ่ามือมีรอยกระสุนปืนเจาะเนื้อเข้าไปให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วลูกปืนไปไหนล่ะยังฝังอยู่ข้างในแกต้องเอาออกนะไม่งั้นแกจะลำบากมากอีกฝ่ายหัวเราะเหมือนกับขบขันที่วิโรจน์เนี่ยเสนอให้เอาลูกปืนออก ไม่ต้องไม่จำเป็นเพราะมันจะไม่ทำอันตรายกันได้เลย
เอาละจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันยังไงกันถึงได้กลับมาหาแกได้ทั้งที่ครั้งหนึ่งกันก็ได้ขาดใจตายไปแล้ววิทย์หยุดเพื่อที่จะจุดบุหรี่สูบจากนั้นเขาก็เล่าว่าเมื่อตอนที่เขาถูกยิงเขารู้สึกเจ็บที่ข้างหลังเพียงแค่ครู่เดียวจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองมีความเบาเท่ากับปุยนุ่นลอยเคว้งคว้างไปในอากาศจากมืดไปสู่ที่สว่างจากที่สว่างไปสู่ที่มืดไม่รู้ว่ากลางวันหรือกลางคืนไม่รู้ว่าสูงหรือต่ำยังคงลอยไปลอยไปลอยไปถึงชายฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งแม่น้ำที่มีน้ำสีแดงเหมือนสีเลือดเมื่อมองไปอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นคนเดินไปเดินมาอยู่เป็นจำนวนมากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เขาตะโกนถามบรรดาผู้คนตรงนั้นว่าบริเวณนั้นเรียกว่าอะไรแต่ดูไม่มีใครสนใจห่างจากที่เขายืนอยู่ประมาณสัก19มีเรือลำเล็กๆเกยตื้นอยู่วิทย์เดินไปที่เรือก้าวลงไปในเรือตั้งใจที่จะไปฝั่งตรงข้ามแต่พอนั่งลงในเรือก็มีเสียงคนร้องถามอยู่ข้างหลังว่าจะไปไหนเล่ามาถึงตรงนี้วิทย์หยุดอัดบุหรี่เข้าไปอีก 2-3 ทีติดกันแล้วก็เล่าต่อเขาบอกว่าเมื่อมีคนถามว่าจะไปไหนเขาก็ตอบว่าจะไปฝั่งโน้นเพราะว่าทางฝั่งนี้ไม่มีคนเลยแต่ว่าวิโรจน์ตั้งแต่กันเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นคนรูปร่างเหมือนอย่างคนคนนั้นเลยรูปร่างเขาเป็นยังไงเหรอวิทย์บอกว่าคนที่เขาเห็นนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับคนเราดีๆนี่เองแต่ว่ากำยำล่ำสันใหญ่โตและดูเหมือนว่าจะสูงกว่าคนปกติสักครึ่งเท่าตามตัวมีขนยาวรุงรังและที่ผิดกับมนุษย์อยู่ก็คือใบหน้ากระเดียดไปทางลิงเมื่อวิทย์ตอบไปแล้วเขาก็บอกว่าฝั่งโน้นนั้นคือคนที่ตายแล้วทั้งนั้นคือเป็นฝั่งของคนตายถ้าข้ามไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสกลับมาได้อีกวิทย์เล่าว่าเขาตกใจมากแล้วก็เริ่มรู้ตัวว่าเขาได้ตายไปแล้วแต่พอจะตั้งปัญหาถามต่อไปชายหน้าลิงผู้นี้ก็พูดต่อไปว่าถึงวิทย์เองก็เถอะเขาเองก็ตายแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่แน่ว่าเขาจะต้องข้ามไปฝั่งโน้นหรือไม่วิทย์หยุดอัดบุหรี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ปาก้นบุหรี่ลงไปในกระโถนตอนนี้กันเริ่มนึกเรื่องราวออกหมดคือเริ่มตั้งแต่รู้สึกเสียวเปล่าที่สันหลังตอนนั้นจะว่าเสียใจก็ไม่เชิงดูมันเลื่อนลอยยังไงพี่กนใจนึกอยู่อย่างเดียวคือเป็นห่วงลูกกันก็เลยบอกชายหน้าลิงว่าเสียใจที่ต้องมาตายเสียก่อนจะได้บวชลูกชายถ้าหากบวชลูกแล้วถึงจะตายก็ไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรอีกต่อไปชายหน้าลิง
ย้อนถามว่ามีลูกกี่คนกันก็ตอบว่าคนเดียวชายร่างยักษ์ผู้นั้นก็นิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่างั้นกลับไปบวชลูกซะก่อนถ้าบวชลูกแล้วเมื่อไหร่จึงค่อยกลับมาพอขาดคำของชายผู้นั้นก็รู้สึกว่าตัวเหมือนปุยนุ่นอีกครั้งหนึ่งดูมันลอยเคว้งคว้างจนจับต้นชนปลายไม่ติดมารู้สึกตัวอีกทีปรากฏว่ากันยังคงนอนอยู่ที่ที่กันก็รู้สึกว่าถูกยิงจากนั้นกันก็ลุกขึ้นเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนเราก็เลยมาถึงนี่พอนึกถึงแกได้ก่อนคนอื่นนะเรื่องของแกประหลาดมากวิโรจน์พึมพำด้วยความมหัศจรรย์ใจกับการที่คนตายไปแล้วสามารถมีชีวิตกลับมาได้เขาก็ถามวิทย์ไปว่าแล้วแกจะให้ท่านทำยังไงอยากจะขอร้องให้แกช่วยติดตามเจ้าวัดลูกชายกันด้วยถ้าหากพบก็บอกกับมันว่าอย่าบวชเป็นอันขาดเพราะถ้าบวชเมื่อไรกันก็จะต้องกลับไปเมื่อนั้นวิโรธมองวิทย์อย่างใช้ความคิดเขารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ลำบากใจมิใช่น้อยเขาเองนั้นอยากจะช่วยแต่ปัญหาก็คือทำอย่างไรจะได้รู้ว่าวัดลูกชายของวิทย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะว่านับจากเวลานั้นจนมาถึงเวลานี้เป็นเวลาถึง3ปีแล้วแต่ว่าเป็นวันในภพโน้นคล้ายกับว่าเพียงวันเดียว2วันเท่านั้นคือเวลาในโลกมนุษย์นี่3ปีแต่เวลาในโลกหลังความตายมันสั้นกว่าเหมือนกับเพียงวันหรือว่า2วันวิทย์เองก็ไม่รู้ว่าจะไปหาลูกที่ไหนลูกของเขาอาจจะท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อหางานทำคือไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องตามให้พบแล้วก็บอกกับลูกว่าอย่าบวชลูกบวชเมื่อไหร่พ่อจะต้องตายทันทีแต่ถึงอย่างไรเราก็จะต้องช่วยกันติดตามเอาละเราจะเริ่มติดตามกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้ว่าจะเป็นการติดตามอย่างเดาสุ่มแต่เราก็จะไปพอใจไหมเพื่อนวิทย์ยิ้มออกมาด้วยความหวังและความขอบคุณซึ่งสังเกตเห็นได้ถนัดกันก็นึกแล้วแกคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเพื่อนแท้ของกันและแล้วจากนั้นมา4ปีเต็มวิโรจน์ก็ยังไม่ได้ข่าวคราวของวัดลูกชายคนเดียวของวิทย์การติดตามเริ่มซบเซาลงเป็นลำดับจนกระทั่งวิทย์เองก็ขอยกให้เป็นเรื่องของเวรกรรมคือถ้าหากจะยังมีชีวิตอยู่ดูโลกต่อไปก็ขออย่าให้ลูกชายคนนี้ต้องอุปสมบทในเวลาอันเร็ววันนี้เลยแต่แล้ววันหนึ่งวิโรจน์ถูกบริษัทที่เขาทำงานอยู่ส่งให้ไปดูสถานที่ที่จะตั้งโรงโม่หินที่เขาช้างอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมื่อตอนที่เขาลงรถไฟก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วจึงเช่าโรงแรมพักอยู่ที่อำเภอคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็ว่าจ้างรถสำล้อเครื่อง
บุกบันเข้าไปตามถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อเรียกว่าทางนั้นขรุขระเต็มไปด้วยหลุมบ่อจนแทบนั่งไม่ติดบ่อเมื่อผ่านถนนนี้ไปได้ประมาณ7กิโลเมตรถึงที่ราบแห่งหนึ่งเป็นที่กว้างประมาณ100ไร่เศษเป็นทำเลเหมาะที่จะตั้งโรงโม่เพราะว่าอีกด้านหนึ่งเป็นภูเขาที่อาจจะระเบิดหินได้จากภูเขาเหล่านี้เอาหินจากภูเขาเหล่านี้มาป้อนโรงงานซึ่งก็จะเป็นการสะดวกมากในขณะที่กำลังสอบถามถึงเจ้าของที่ดินซึ่งจะได้มาตกลงขอขายกรรมสิทธิ์อยู่นั้นวิโรจน์ก็ได้ยินเสียงกลองยาวและแตรวงดังลั่นสนั่นป่ามาแต่ไกลพร้อมกับมีเสียงโห่สำทับมาอย่างเอิกเกริกวิโรจน์ก็ถามคนแถวนั้นและก็ได้ความว่าเขากำลังแห่นาคไปบวชที่วัดโพซึ่งอยู่หลังเขาช้างนั่นเองตอนนี้ข้าพเจ้าลืมเรื่องลูกชายของวิทย์แล้วและไม่คิดว่าจะนึกได้เลยเพราะหมดกำลังใจที่จะติดตามต่อไปแต่ที่ไหนได้เมื่อขบวนแห่นาคผ่านมาเจ้านาคที่นั่งอยู่บนคานหามท่ามกลางเสียงแตรวงกลองยาวและเสียงโห่ร้องของพวกขี่เมานั้นข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเจ้าวัดลูกชายของวิทย์เพื่อนรักของข้าพเจ้านั่นเองความทรงจำเรื่องที่ผ่านมาวิ่งปราดกลับมาสู่สมองทันทีนั่นหมายความว่าถ้าลูกชายกำลังบวชพ่อก็คงกำลังจะตายแต่ปัญหาก็คือตอนนี้วิโรจน์จะทำอย่างไรจึงจะสามารถชี้แจงให้วัดฟังได้เขาคงไม่เชื่อเพราะว่าพ่อของเขาตายมานานแล้วทำไมจึงจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ยากจะเชื่อได้แต่อย่างไรก็ตามมันเกี่ยวกับชีวิตของเพื่อนรักเพราะฉะนั้นวิโรจน์ตัดสินใจว่าอย่างไรเขาก็จะต้องลองเสี่ยงดูวิโรจน์ลงทุนเดินตามไปถึงวัดโพสีในขณะที่นาคกำลังนั่งรอพระอุปัชฌาย์อยู่ในโบสถ์เขาก็แอบไปนั่งใกล้ๆแล้วเรียกนาคนั้นเบาๆวัดวัดนาคเหลียวมาพบวิโรจน์หัวเราะออกมาด้วยความดีใจลูกชายของเพื่อนลุกขึ้นมานั่งลงข้างๆเขาพร้อมกับถามด้วยความสงสัยเอ้าคุณอาทำไมคุณอาถึงรู้ผมบวชวิโรจน์สายหน้าพรางพยายามอธิบายอาไม่รู้หรอกแต่ว่ามีเรื่องที่จะขอร้องแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ออกจะยากเย็นสักหน่อยสำหรับการที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้แต่ก็จำเป็นต้องขอร้องเรื่องอะไรหรออาพ่อแกน่ะยังไม่ตายหมายความว่าพ่อแกตายไปแล้วแต่ว่าฟื้นขึ้นมาอีกวัดหัวเราะด้วยความขบขันเขามองหน้าวิโรจน์ผู้เป็นเพื่อนของพ่ออย่างพินิจพิจารณาในขณะที่วิโรจน์ก็รู้ดีว่าลูกของเพื่อนกำลังมีความรู้สึกอย่างไรเปล่าอาไม่ได้บ้านะแต่นี่เป็นความจริงพ่อแกยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าแกบวชวันนี้พ่อแกตายนี่อาพูดอะไรสับสนโอลหม่านเหลือเกินจะให้ผมเชื่อว่าพ่อผมยังไม่ตายงั้นหรออาวิโรจน์หมดหนทางในการที่จะอธิบายอะไรอีกต่อไปได้ในขณะนั้นพระอุปัชฌาย์จากวัดอื่นเดินทางมาถึงแล้วและนาคก็กำลังจะเตรียมที่จะเข้าไปทำพิธีขอบรรพชาวิโรจน์ลุกออกมาจากพระอุโบสถด้วยความอ่อนระหวยโรยแรง
เมื่อออกมานั่งอยู่สักครู่ก็ได้ยินเสียงวัดลูกชายของเพื่อนที่กำลังจะตายกำลังขอบรรพชาอยู่ข้างในเพื่อที่จะให้ภิกษุวัดได้ทราบความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิโรจน์อุตส่าห์นั่งทนรออยู่จนกระทั่งเสร็จพิธีจากนั้นเขาก็ได้ขอให้ภิกษุรูปนี้เดินทางไปพบวิทย์พ่อของเขาที่บ้านของวิโรจน์ในกรุงเทพพระภิกษุวัดรับคำอย่างไม่สู้จะเต็มใจนักแต่ถึงอย่างไรเมื่อพระภิกษุวัดและวิโรจน์ได้เดินทางมาถึงบ้านของวิโรจน์แล้วสิ่งที่ได้พบเห็นเมื่อวิโรจน์เปิดประตูนำพระภิกษุวัดเข้ามาในห้องก็คือร่างของวิทย์เพื่อนรักของเขานอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงนอนเขาสิ้นลมหายใจแล้วที่บนโต๊ะข้างเตียงมีลายมือของวิทย์เขียนไว้บนกระดาษแผ่นเล็กๆเป็นข้อความว่าลูกช่วยต่ออายุของพ่อเพียง4ปีเท่านั้นเรื่องนี้ก็พล็อตแปลกดีนะคะต้องไม่บวชเพื่อที่จะรักษาชีวิตพ่ออืมคือเขาให้กลับมาทำภารกิจให้สำเร็จใช่ไหมใช่อ่ะกลับไปจัดการซะแต่อันนี้คิดในอีกด้านหนึ่งไม่จัดการถ้าจัดการเสร็จก็ตายสิยื้อไปเรื่อยซื้อเวลาไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะซื้อเวลาได้ครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็ส่งไลน์ไปบอกจบแล้วนะคะใช่เอ้ยลูกอย่าเพิ่งบวชนะลูกรออีกสัก20 ปีใช่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าลูกบวชเนี่ยจะเป็นสุดยอดความปรารถนาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ครับเพราะเชื่อว่าถ้าลูกบวชก็จะเป็นบุญกุศลของพ่อของแม่ใช่ไหมคะครับแต่ว่าเรื่องนี้นี่ตรงกันข้ามห้ามบวชเด็ดขาดบวชเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นนี่คือเรื่องผู้ที่กลับมาก็น่าเสียดายแทนวัดนะคะหมายถึงว่าถ้าตามเนื้อเรื่องนี้นี่โหน่าเสียดายอะว่าโอ้ยไม่น่าเลยใช่ไหมพ่ออุตส่าห์ฟื้นกลับมาได้แต่ก็ใครจะไปเชื่อนะพี่นั่นน่ะสิมันแปลกมากใช่อันนี้ก็เป็นพล็อตที่แปลกดีนะคะพล็อตน่าสนใจเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรคะเรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่าบึงผีสิงครับพี่โอ้อันนี้ออกแนวผจญภัยเนาะครับอันนี้ก็น่าสนุกดีค่ะบึงผีสิงเวลาที่พูดถึงบึงเนี่ยเราจะนึกถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มันดูค่อนข้างรกเรือเนาะใช่ที่มันอาจจะดูสกปรกหน่อยดูแบบว่ามีต้นหมากรากไม้ขึ้นปกคลุมรกๆแล้วบึงผีสิงเข้าไปอีกแหมได้เลยนะคะเรื่องนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นเรื่องผีนะคะครับงานเขียนของออัฐจินดาในตำรวจนักเขียนนะคะกับหนังสือวิญญาณอาละวาดซึ่งก็ยังคงอาละวาดให้คุณได้สนุกสนานได้พักผ่อนนะคะได้พักใครเครียดจากการอาละวาดของโควิดซึ่งตอนนี้นี่ก็มาครบทุกสายพันธุ์แล้วเนาะผมอินเดียจะอังกฤษจะอะไรก็มาหมดแล้วครับแอฟริกาใต้ครับค่ะวัคซีนไม่ครบแต่ว่าเชื้อโรคนี่ครบแล้วครบแล้วนะคะยินดีด้วยถ้าคุณผู้ฟังฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะฟังแล้วชอบก็ต้องบอกว่าช่วยบอกต่อกันด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังกักตัวนะคุณจิตรินอ๋อใช่แล้วครับอยากให้ได้ฟังค่ะจะเพลินเลยอ่ะใช่แนะนำไปนี่ได้บุญนะเนี่ยได้บุญครับทำให้เขามีความสุขนะคะและอยากฟังเรื่องแนวไหนเลือกได้เลยอ๋อตอนนี้เรามีการทำเป็นเพลย์ลิสต์แล้วใช่ไหมคะเรามีทำเป็นเพลย์ลิสต์หลายเรื่องเลยทีเดียวครับพี่ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ทั้งใน YouTube ถ้าใน YouTube ก็เห็นมีเรื่องไหนก็คือมีเพลย์ลิสต์ของทุกเรื่องแน่นอนครับค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นในเว็บไซต์ก็อาจจะมีบางเรื่องเพราะว่าในเว็บไซต์อาจจะมีกรรมวิธีแล้วก็เวลาการผลิตนานกว่าใน YouTube เล็กน้อยก็ฟังกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะเป็นเพลย์ลิสต์ใช่แล้วถ้าชอบเรื่องผีเรื่องนี้โรงแรมผีหรือว่าผีของเหมเวชกรนะคะคมีให้คุณได้ฟังคือหลอกหลอนกันแบบโอ้โหยาวนานเลยค่ะเหมเวชกรนี่ก็รวมๆ100ตอนได้ครับพี่ค่ะจุใจนะคะครับถ้าไม่พอใจโรงแรมผีอีกเกือบ50ตอนได้ครับพี่คิดว่าน่าจะฟังได้ตลอดฤดูกาลโควิดซีซั่น3ถ้าไม่ต่อด้วยซีซั่น4นะครับผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่ค่ะก็ถ้าซีซั่น3ไม่นานเกินไปนะพี่นั่นน่ะสิครับภาวนาขอให้ไม่นานเกินไปนะคะหรือถ้าเกิดว่าจะฟังแนวนิยายจีนกำลังภายในก็มี8เทพอสูรมังกรฟ้าใช่ครับอันนี้ก็100กว่าตอนเช่นกัน100เกือบ200ได้ครับฟังเพลินอีกเช่นกันนะคะคเอาเป็นว่าก็ติดตามได้มีหลากหลายแนวให้ได้เลือกฟังกันสำหรับคนที่กักตัวคนที่ work from home นะคะหรือจะให้ผู้สูงอายุฟังก็ได้เช่นกันนะคะคผู้พิการทางสายตาด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเป้าหมายสำคัญของเราในการที่จะให้เข้าถึงหนังสือเข้าถึงแหล่งความรู้ความบันเทิงปลอดภัยแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเตรียมตัวให้ดีค่ะตอนต่อไปจะพาไปเที่ยวบึงผีสิงแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ